อยากลองเปลี่ยนจากอาชีพลูกน้องเขายังมาเป็นนายตัวเองเหนื่อยมาไหนแล้วก็หยุดได้เราได้จับเงินทุกวันไงครับเมื่อก่อนทำงานโรงงานครับเศรษฐกิจไม่ดีด้วยก็ลาออกจากการทำงานโรงงานมาเป็นพ่อขายขายรถพุ่มพวงลองดูครับช่วงแรกก็มีอายบ้างเรามาเป็นวัยรุ่นนี้มาทำอย่างนี้ความคิดที่แรกก็อายนะแต่พอเริ่มขายได้ก็มีกำลังใจขึ้นมาแล้วลูกค้าติดก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งเขากินของเราแล้วรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็ซื้อทุกวันลูกค้าประจำเกือบ 2-300 คนนั่นแหละครับพนักงานออฟฟิศแม่บ้านพนักงานโรงเรียนพนักงานพยาบาลรายได้ก็แล้วแต่เราลงทุนครับขายหมดเราก็ได้เยอะลงทุนเยอะก็ได้เยอะของผมลงทุนประมาณ 4,000 ก็กำไรประมาณ 2,000 กว่าบาทก็พอใจเราพี่มีกำลังใจแล้วก็จะเพิ่มของขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้พี่เพิ่มสินค้าขึ้นเรื่อยชีวิตผมดีขึ้นมากครับหลังจากมาเป็นพ่อค้าขายรถเล่สบายขึ้นเราเหนื่อยแล้วก็หยุดคนเรานะครับล้มเนี่ยมันต้องลุกได้ลองหาอาชีพไหนก็ได้ลองทำดู